เถียงกันนัวอดีตนางเอกช่อง7คนนี้จะแทรกแทนกลืนน้ำลายตัวเองพิงกี้สวิก้าถูกตัดบทสงสารจับใจจุดจบเหมือนในชีวิตจริงในละครดงดอกไม้พี่ชอดกลับลำขอเปลี่ยนบทพิงกี้สวิก้าชยเดชในละครเรื่องดงดอกไม้หลังตอนแรกบอกจะรอให้เคลียร์คดี Forex 3D ก่อนสำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้ผู้จัดละครอย่างชอดสายทิพย์ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับการจัดการบทละครเรื่องดงดอกไม้ที่มีนักแสดงสาวพิงกี้สวิก้าเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักว่าจะขอรอสาวพิงกี้ให้ถึงที่สุดแต่ก็มีแผนสำรองเตรียมไว้แล้วล่าสุดทางด้านชอดสายทิพย์ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งว่าตัดสินใจปรับบทบางส่วนเพราะละครใกล้ออกอากาศแล้วยืนยันว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวพิงกี้เพราะเราถ่ายไปเยอะแล้วก็คงมีการปรับบทช่วงท้ายๆจริงๆความโชคดีคือซีนที่ยังไม่ได้ถ่ายนั้นไม่ได้มีความสำคัญมากถึงขนาดที่จะเอาออกไม่ได้หรือในบางฉากสามารถปรับได้ยืนยันว่าไม่เสียอรรถรสในการรับชมละครส่วนข่าวคดีความจะส่งผลไปถึงเรตติ้งหากละครออกอากาศหรือไม่ชอสายทิพย์เผยว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ชมไม่สามารถตัดสินได้ในตอนนี้ส่วนคืบหน้าเรื่องคดีของพิงกี้ไม่ทราบรายละเอียดใดๆทราบเท่าที่ข่าวออกมาเท่านั้นส่วนกระแสข่าวลืออักษรย่อนางเอกวิบวับเตรียมร่วมงานกับทางชอสายทิพย์นั้นหลายคนคาดเดากันว่าเป็นสาวทัพทิมอัญญรินเนื่องจากมีการกดติดตาม IG ทางด้านชอสายทิพย์เผยว่าพี่ follow IG คนอยู่ประมาณ700กว่าคนก็งงอยู่เหมือนกันว่าการ follow IG มันมีผลสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต้องเรียนว่าไม่ว่านักแสดงคนไหนก็ตามที่ยังมีสัญญากับทางช่องอยู่พี่ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงแต่ถ้านักแสดงหมดสัญญาหรือไม่ต่อสัญญากับช่องอันนั้นเราจึงจะสามารถเข้าไปทำงานด้วยได้ที่ผ่านมาพี่ชอดกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะตัดทิ้งไปเลยพี่ชอดไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าละครถ่ายจะจบอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวหรือการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราถ่ายใกล้จะจบแล้วที่สำคัญอีก2เดือนเราต้องออกอากาศแล้วด้วยดังนั้นพี่คงใช้วิธีในเรื่องของการปรับบทค่ะตอนนี้ก็รอดูสถานการณ์พี่ชอดรอดูสถานการณ์ก่อนค่ะเพราะตัวพี่เองก็ไม่ได้มีความรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงเรื่องของคดีเองก็ตามฉะนั้นตอนนี้พี่จึงไม่แน่ใจว่าน้องจะมีโอกาสได้ประกันตัวออกมาทำงานต่อไหมเราก็เลยต้องมีแผน A แผน B ไว้สำรองสามารถรอได้นานแค่ไหนพี่ชอดจริงๆก็คงไม่กี่วันนี้ค่ะเพราะละครต้องออนแอร์ในอีก2เดือนกังวลเรื่องฟีดแบคจากคนดูที่ติดตามข่าวจะมีผลต่อละครไหมพี่ชอดอันนั้นต้องแล้วแต่แล้วค่ะแต่ถ้าโดยส่วนตัวพี่คิดว่าคนดูเขาแยกแยะได้ว่าอะไรตรงไหนยังไงละครก็คือละครและนักแสดงทุกคนก็ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้วจริงๆ